ชุดนี้มันแตกต่างจากสวชุดที่แล้วถึงเราจะไม่ยอมรับกับอะไรของแบบที่มีชายมาล่างก็ตามแต่นะมันมั่วอะไรก็ตามแต่เนื่องจากมันมี20กลุ่มอาชีพใช่ป่ะมันควรจะมีบทบาทของกลุ่มอาชีพไหมอย่างเช่น10คนที่บอกว่าเป็นกลุ่มสื่อเนี่ยใช่ป่ะมันควรจะมีบทบาทอะไรในการผลักดันเรื่องสื่อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเมื่อจริงๆถ้ามันรื้อกรรมาธิการได้นะมันก็มันควรจะแบบว่าเอาอันนี้ไอ้ชุดเนี้ยไอ้10คนนี้เป็นกรรมาธิการเรื่องสื่อแล้วเอาคนอื่นเข้ามาเสริมอะไรอย่างเงี้ยสมมติใช่ป่ะแล้วก็นะแล้วก็คุณก็ไปทําการศึกษาเรื่องอะไรเรื่องนี้ไม่ใช่บอกว่ามาเซ็นเซอร์สื่อซะนะแต่มาถึงว่าไอ้การศึกษากับอะไรต่างๆพวกเนี้ยคล้ายๆกับว่าทําเรื่องที่มันเป็นเรื่องเฉพาะของตัวเหมือนอย่างภาคประชาสังคมก็ไปทําเรื่องเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่มันเป็นด้านประชาสังคมด้วยอะไรต่างๆนี่ใช่ป่ะแล้วก็ชาวนาชาวสวนอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันควรจะผลักดันเรื่องพวกนี้นะว่าในเมื่อมันมาจากกลุ่มอาชีพแล้วเนี่ยสวแต่ละกลุ่มที่10คน10คน20กลุ่มเนี่ยมันก็ควรที่จะทำมีงานของตัวเองในเรื่องนี้โดยเฉพาะใช่ป่ะคือไม่ใช่อะไรหรอกไอ้พวกที่มันไม่ได้มาจริงมันจะได้แบบทำอะไรไม่ถูกครับก็เสริมพี่ถูกครับก็เสริมพี่ถึกก็คือเป็นไปได้เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเขาจะแก้คือตัวกรรมธิการเนี่ยมันอยู่ในข้อเข้าใจว่าเขาอยู่ในข้อบังคับการประชุมใช่ไหมฮะก็เป็นไปได้ว่าเขาจะแก้ข้อบังคับการประชุมแล้วก็มีเหตุผลหลายอย่างอย่างเช่นเรื่องสัดส่วนเนี่ยมันลดลงจาก250เหลือ200เนี่ยเขาอาจจะมีการปรับแก้กับชุดกรรมธิการแล้วอาจจะมีการอิงกับกลุ่มอาชีพเพราะว่าอาจจะไปล้อกับเรื่องของตัวมาตรา107เรื่องการที่มาของสวแล้วก็เรื่องของพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการได้มาซึ่งสวซึ่งมันระบุเรื่องกลุ่มอาชีพไว้ก็อาจจะมีความชอบธรรมเพราะว่าชุดเดิมเนี่ยมันอิงอยู่กับ2ส่วนด้วยกันก็คือส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของภาระตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะก็ตั้งเป็นกรรมการแล้วก็มี2กรรมการที่มาจากภาระตามบทบัญชาการนะครับเรื่องของการว่าด้วยการติดตามการทำงานอะไรยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยฮะแล้วก็อีกอันก็คือล้อตามกระทรวงใช่ไหมฮะเป็นกรรมการที่ล้อตามกระทรวงเหมือนกับสสครับก็ถ้าหากว่าไม่มีการปรับแก้เลยเนี่ยก็อยากรู้เหมือนกันว่าสื่อเนี่ยจะไปลงที่ไหนก็อาจจะมีกรรมการพัฒนาการการเมืองและการมีส่วนร่วมแต่ว่าของสวเนี่ยจะไม่มีห้อยว่าและสื่อมวลชนนะครับของไม่เหมือนของสสอะไรเงี้ยครับก็แต่ว่าก็เป็นเป้าหมายหลักของเราเองด้วยเพราะว่าคิดว่ากรรมการชุดเนี้ยก็น่าจะทำงานสนับสนุนการเคลื่อนไหวหรือว่าข้อเรียกร้องของภาคประชาชนได้มากเช่นกันอีกกรรมการนึงก็คือกรรมการสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพครับ